มาดูนะครับเตรียมสอบสำหรับพรุ่งนี้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับนะครับประเด็นหลักๆที่เราจะต้องมาดูกันก่อนก็คือ Factorial นะครับอันนี้เราคุ้นชินกันดีอยู่แล้วก็คือการคูณนะครับลดลงไปเรื่อยๆจนถึง1นะแต่ว่าเงื่อนไขของเราก็คือ n ต้องเป็นจำนวนนับนะครับจำนวนนับเริ่มที่เลข1ที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าศูนย์แฝกมีค่าเป็น1จากนั้นครับพอเราทราบความหมายแล้วนะครับเราก็จะต้องมาหาให้ได้ว่า5แฝกคืออะไรถูกไหม5แฝกก็คือ5คูณ4คูณ3คคุณูณสาม2คูณ1ถูกไหมครับที่เหลือคิดเลขเอาเองว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้พอลักษณะที่มันเป็น factorial หารกันอยู่แบบนี้เราก็จะใช้การกระจายเป็น4คูณอะไรนะสี่หคาูรณใบสามแฟก3แฝกบังเอิญเจอข้างล่างเป็น3แฝกพอดีนะฮะก็3แฝกตัดกันข้อนี้จึงตอบ4นะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปสิ่งที่2นะครับก็คือกฎการคูณกฎการคูณจะเป็นการหาจำนวนวิธีที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดโดยวิธีการหานั้นเราก็จะเอาจำนวนวิธีในขั้นตอนที่1ไปคูณกับขั้นตอนที่2ไปคูณเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเขาจะมีวิธีการทั้งหมดกี่วิธีจำนวนวิธีก็อย่างเช่นการเลือกเสื้อผ้าการเลือกรองเท้าการเข้าประตูการหยอดตู้ไปรษณีย์การเลือกตัวเลขแบบนั้นนะครับดังนั้นครพับอมาดูตัวอย่างโจทย์คร่าวๆสำหรับข้อนี้ครับมีเสื้อ4 ตัวกางเกง3 ตัวรองเท้า2 คู่จะแต่งตัวได้กี่วิธีเราก็เอาทั้ง3 ตัวนี้มาทำอะไรกันได้เลยลูกคูณกันคูณกันได้เลยเสื้อมีจำนวนวิธี4 วิธีในการเลือกคูณกับกางเกง3นะครับคูณกับรองเท้า2คิดเลข4 3 12 12 คูณ 2ข้อนี้ตอบ24 วิธีครับอันนี้เป็นโจทย์พื้นฐานนะครับถามตรงๆไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรต่อไปอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราจะต้องรู้ก่อนก็คือการเรียงของ n สิ่งที่นำมาเรียงแบบเชิงเส้นนะครับมาเรียงแบบเชิงเส้นเช่นเราสนใจจะเรียงคำว่า true เรียงได้กี่วิธีนะครับวิธีการหาก็คือจะใช้ n แฟกเนาะเพราะนั้นเราก็จะมานับว่าคำว่า true ของเราเนี่ยมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัว4 ตัวเนาะเพราะนั้นจะเรียงได้ทั้งหมดกี่แฟกครับคำว่า true มีกี่ตัวก็ใช่ n เออไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายก็4 คูณ 3 คูณ 2 คูณ 1หรือมันก็คือ4 แฟกถูกต้องไหมคครรัับบเราก็คิดเลขออกมา4 คูณ 3 คูณ 2 คูณ 1นะ4 3 12 12 2ตอบ24อันนี้คือฉายในแบบของโอเวอร์วิวให้ดูก่อนทั้งหมดสำหรับ3 ประเด็นที่เราจะต้องมาดูกันในวันนี้นะครับครับพร้อมนะทีนี้ครูจะเจาะไปทีละประเด็นเริ่มจากการนับก่อนนะครับการนับอ่ะมาดูข้อแรกนะครับข้อแรกครับข้อแรกโจทย์บอกว่าต้องการสร้างเลข2 หลักจากเลขโดด4 ตัวคือ1 2 3 4จะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนเมื่อข้อที่1ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเหมือนเดิมเลยการสร้างเลข2 หลักก็คือจะต้องมีหลักอะไรกับหลักไปครับตอนเรียกสองหลักก็จะมีหลักสิบกับหลักหน่วยครับหลัก10กับหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเรามีเลข4 ตัวเขาไม่มีเงื่อนไขอะไรหนูจะใส่หลักไหนก่อนก็ได้อยากใส่หลักสิบหรือหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยครับหลักหน่วยหลักหน่วยใส่ได้กี่ตัวอ่ะหลักหน่วยใส่ได้4 ตัวครับ4 ตัวก็คือหมายเลข1 ถึง 4เลยถูกต้องไหมครับแล้วหลักครับสิบใส่ได้กี่ตัว4 ตัวสี่ตัวเพราะข้อนี้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมถูกไหมครับก็1 ถึง 4จับ2 ตัวนี้มาคูณกันดังนั้นจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวน16 จำนวน16 จำนวนเรียบร้อยถ้าไม่มีเงื่อนไขอันนี้จะง่ายหน่อยนะครับจะง่ายหน่อยผ่านไหมผ่านครับผ่านนะครับทีนี้ครูก๊อปโจทย์อันนี้ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหน้าถัดไปโจทย์มันจะไม่ขึ้นนะครับโจทย์มันจะไม่ขึ้นสักครู่นะครับถัดมาพอมาดูข้อที่สอง
ข้อที่สองนี่คือโจทย์ของเราข้อที่สองโจทย์บอกว่าใช้เลขซ้ำกันไม่ได้ใช้เลขซ้ำกันไม่ได้สองหลักเหมือนเดิมหลักสิบกับหลักหน่วยเติมหลักไหนก่อนดีใช้เลขซ้ำกันไม่ได้ซ้ำกันไม่ได้นะต้องเติมหลักสิบก่อนหลักสิบเป็นได้สี่จำนวนนะได้สี่ตัวก็คือ1 ถึง 4ถูสกไหีม่ครับหลักถหนู่วยกล่ะไดก้ก็ี่ตัวรอบนี้ได้แค่สามตัวสามตัวจากมาคูณกันเนาะสามตัวนี้ก็คือตัวที่มันเหลือจากการเติมหลักสิบถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้ตอบ12 12จำนวนนะครับครับต่อไปเงื่อนไขที่สามครับจะต้องเป็นเลขคู่เริ่มมีเงื่อนไขแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาต้องการให้เป็นเลขคู่เราจะเติมหลักหน่วยหรือหลักสิบก่อนถ้าไม่ได้คู่จะเติมหมักหน่วยก่อนเติมได้กี่ตัวเติมได้สองตัวครับเติมได้สองตัวก็คือเลขสองกับเลขสี่สี่ถูกไหมครับหลักสิบเติมได้กี่ตัวทุกตัวทุกตัวก็คือเป็นสี่ถูกไหมฮะ1 ถึง 4เติมได้จับคูณกันสร้างได้ทั้งหมดสร้างได้ทั้งหมด12จำนวนเอ้ยแปดขึ้นมาแล้วครับแปดจำอนย่าวคูณเกินนะอย่าคูณเกินดังนั้นทำนองเดียวกันครับถ้าเป็นเลขคี่ล่ะเป็นเลขคี่ต้องใส่หลักไหนก่อนนเลขคี่เลขคี่ก็จะต้องใส่หลักหน่วยก่อนครับเหมหืลอันกกหันน่วยก่อนได้กี่ตัวครับสองตัวครับสองตัวคือเลขเลขหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามหลักสิบล่ะหลักสิบหลักสิบก็ได้ทุกตัวเหมือนกันครับได้ทุกตัวเหมือนกันก็คือสี่ตัวถูกไหมครับจับคูคณรับกันสี่สองตอบแปสดี่สองแปดเยี่ยมต่อไปเงื่อนไขที่ห้าครับเป็นเลขคู่ที่ใช้เลขโดดไม่ซ้ำกันเป็นเลขคู่ที่ใช้เลขโดดไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเติมหลักไหนก่อนเป็นเลขคู่ที่ใช้เลขโดดไม่ซ้ำกันครเลขัคบู่ด้วยเลขคู่ก็เติมหน่วยก่อนได้สองตัวครับส่สวนองหลักตัสวิบก็จกะ็ได้คแคื่อตัวเดียวสองสี่หลักสิบก็จะได้แค่ตัวเดียวตัวเดียวเอ้ยหลักสิบเวลาเราได้เติหมมดหลักหไนด่้วยหมมดันมีให้เลือกสองกับสี่ก็จริงแต่เวลาเลือกได้แค่ตัวเดียวถ้าเติมสองก็จะเหลือสี่ไปหาตัวข้างหน้าได้หรือถ้าเติมสี่ก็จะเหลือสองไปให้หลักสิบได้ดังนั้นหลักสิบเลือกได้กี่ตัวก็สองตัวเอ้ยเกือบถูกเรามีเลขกี่ตัวเรามีเลขสี่ตัวสีน่ะตัวอ๋อให้หมดเลยสี่ตัวครับเติมได้กี่ตัวสี่ตัวครับไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าห้ามใช้เลขโดดซ้ำกันอันนี้ถ้าสี่ถูกใช้ไกป็แล้วจะใช้อีกไม่สไดอ้งสี่ตัวแเลร้าวใชม้ีอยู่ไม่ได้เลขคู่เรามีหนึ่งหนึ่งสองมีสามมีสี่เราบอกว่าสองกับสี่จหนะึ่งใช้ตัสวำหรับเลขคู่ถูกไหมเพราะนั้นสมมุติควร่ัาบครูอยากให้หลักหน่วยลงเป็นเลขสี่แสดงว่าเหลือเลขกี่ตัวที่จะไปลงในหลักสิบได้ก็หนึ่งตัวครับเลขสองสามตัวสสิาล่มะอ่ะเออเหลือสาสามตัวเพราะนั้นสามสองตอบหกจำนวนมสองหกอ๋อครับงงป่ะหรือถ้าตอนแรกหนูลงเป็นเลขสองมันก็จะเหลือ1, 3 และ 4ไงยังไง1, 3 และ 4ก็สามารถนำไปลงในหลักสิบได้สงสัยไหมเคลียร์ไหมได้อยู่ครับได้นะครับถัดมาข้อที่สองครับข้อที่สองโจทย์บอกว่านายกจะมีวิธีเข้าออกประตูบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีสี่ประตูที่แตกต่างกันกี่วิธีเมื่อเข้าออกประตูใดก็ได้
ในกอจะมีวิธีเดินทางเข้าออก4 ประตูแตกต่างกันมีวิธีเข้าออกประตูใดก็ได้ก็เข้าแล้วออก16 วิธีครับข้อนี้ตอบ16เยี่ยมไปเลยนะครับ4416ก็คือเข้าก็มีให้เลือก4 ประตูตอนออกก็มีให้เลือก4 ประตู44ตอบ16 วิธีครับต่อไปข้อที่สองมันอาจจะสแกนไม่ชัดนิดนึงนะครับเข้าได้ครัปบระตูใดจะออกประตูนั้นไม่ได้ก็4 คูณ 3เท่ากับ12 4 คูณ 3ตอบ12เข้าออกประตูเข้าประตูใดออกประตูนั้นไม่ได้ก็คือห้ามใช้ประตูซ้ำนั่นเองนะครับความหมายถัดมาข้อที่สามครับจากการทอดลูกเต๋า2 ลูกพร้อมกันจงหาจํานวนวิธีที่ลูกเต๋าจะเกิดขึ้นหน้าต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีลูกเต๋าสองลูก2 ลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งอ่ะโอเคจงหาจำนวนวิธีที่ลูกเต๋าจะเกิดหน้าต่างจากนี้กี่2 ลูกก็36 วิธีครับครับผม6 คูณ 6เนาะ36 วิธีถัดมาข้อ4ครับมีนักเรียน3 คนอยู่ในห้องที่มีประตูเข้าออกทั้งหมด4 ประตูจงหาว่าจำนวนวิธีที่นักเรียนเหล่านี้จะออกจากห้องดังกล่าว3 คน 4 ประตูใช่4 กำลัง 3ครับ4 กำลัง 3ได้เท่าไหร่ครับ64ครับ64ข้อนี้ตอบ64เยี่ยมมากข้อนี้นะครับเราลองนึกถึงความเป็นจริงคนที่หนึ่งเนาะคนที่หนึเ่ลงือกก็ได้มีสิสิทธปิ์เลือกก็เลือกออกได้4 ประตูก็แล้วแต่ตามด้วยคนที่สองก็มีสิทธิ์เลือกอีก4ก็แล้วแต่จะประตูไหนก็ได้ประตูเดียวกันหรือคนละประตูก็ได้รวมไปถึงคนที่สามนะครับก็เลือกได้4งานจบโดยการคูณกันตอบ64เรียบร้อยครับต่อมาข้อที่5จะสามารถสร้างเลขจำนวนต่างๆซึ่งประกอบด้วยเลขโดด0 ถึง 9ได้กี่จำนวน0 ถึง 9นะเมื่อสุดยอดเงื่อนไขแรกใช่ครับเลขจำนวนดังกล่าวเป็นเลข3 หลักเลข3 หลักนะครูก็สร้างนะ3 หลักหลักหน้าสุดเป็นหลักอะไรแน่นอนฮะหลัก 10เฮ้ยหน้าหลักสรุ้อยดครับหลอกครูใช่ไหม110แล้วก็หน่วย0 ถึง 9นะครับเติมหลักไหนก่อนดีเติมหลัก 100ครับหลักร้อยเติมได้กี่ตัว0 ถึง 9 มี 10 ตัวก็เติมได้9 ตัวครับเติมเลขอะไรไม่ได้นั่นเองศูนย์เติมเลขศูครนยั์บไม่ได้เยี่ยมมากครับหลัก 10ได้กี่ตัวก็10 ตัวครับ10 ตัวหลักหน่วยล่ะสิบตัวครับสิบตัวเพราะเขาไม่ได้มีเงื่อนไขว่าห้ามซ้ําถูกไหมครับเขาต้องการให้มันเป็นแค่เลข3 หลักจากนั้นคิดเลข10 คูณ 10 100 คูณ 9จึงตอบ900กันจร้อยำนวนตอบว่าจำนวนนะครับต่อไปข้อสองนะครับเลขจำนวนดังกล่าวเป็นเลข3 หลักและเป็นเลขคี่เป็นเลขคี่นะ3 หลักก่อนหลัก 100หลัก 10แล้วก็หลัก 1เวลามีเงื่อนไขแบบนี้ต้องเติมหลักไหนก่อน0 ถึง 9เลขจำนวนดังกล่าวเลข3 หลักเป็นเลขคี่0 9 มีเลข1 3 5 7 9เลขคี่ก็เติมหลักหน่วยก่อนก็จะได้5 ตัวได้5 ตัวเยี่ยมครับส่วนที่เหลือก็หลัก 100ก็เติมได้9หลัก 10ก็เติมได้10ครับเก่งเก่งเก่งหลัก 100ก็คือเติมได้แค่0 ถึง 9เนาะ1 ถึง 9นะครับแล้วก็หลัก 10เติมได้ทุกตัวเลยคิดเลข9545 45 คูณ 10ตอบ450ครับ450มีคนหาว1 อัตรานะ150จำนวนถัดมาข้อ6ครับมีคน5 คนนั่งรถไฟไปเที่ยว
มีที่นั่งสองตอนตอนหน้ามีสองที่นั่งตอนหลังมีสามที่นั่งจะมีวิธีในการนั่งที่แตกต่างกันกี่วิธีถ้าทุกคนขับรถได้โอ้ข้อนี้ผมทำไม่ได้ลืมมี5 ที่นั่งเดี๋ยวนะนั่งรถไฟไปเที่ยวมีที่นั่งสองตอนตอนหน้ามีสองที่นั่งตอนหลังมีสามที่นั่งมีวิธีการนั่งแตกต่างกันไปฮะอันนี้มันน่าจะเกินมันน่าจะตัดไฟตอออกนครับมันน่าจะเป็นนั่งรถเฉยๆเพราะถ้าเป็นรถไฟมันจะมีคนขับให้เราเนาะนั่งรอถ๋อไปเที่ยวก็นึกถึนงั่คงวามเปร็นจถริงไอปย่างรถเทีเก่ย่งวเนาะนั่งหน้าที่สองนั่งหลังก็นั่งที่สามนั่งสองตอนคืออะไรครับสองตอนหมายถึงอย่างเงี้ยเหมือนรถเก่งไงอันนี้คือคนอันนี้คือคนขับอันนี้คือคนนั่งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็เบียดกันสามคนอย่างเงี้ยเป็นรถเก่งมีล้อโอ้หมอมีไฟหน้านั่งสองตอนตอนหน้ามีสองที่นั่งตอนหลังมีสามที่นั่งอ๋อโหไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้ครับถ้าทุกหค้านขพัลบุสรห้ถาพไลดุส้ห้าถ้าทุกคนขับรถได้ก็แตห่้าพลุสห้าพลุสห้าเฮ้ยก็ตพลำุแหสน่งหน้ีา้นั่งห้าคนได้แต่คนเนี้ยจะเป็นห้าคนได้ปะเอาไม่ได้แล้วต้องไม่ลไดด้ลงแล้มวาเพราะมันนั่งสองกันไม่ได้5 4 3 2 1ใช่ห้าสี่สามสองหนึ่งเพราะใครก็ขับรถได้ใครจะนั่งตรงไหนก็ได้ไม่มีผลอะไรนะทุกคนขับรถได้นะครับจากนั้นจับมาคูณกัน5 4 20 23 60 62 120 121ก็ตอบกี่วิธี121ก็โอ้ย120ตอบร้อยก็120ครับไปบุรีร้อยยี่สิบนั่นเองนะครับซึ่งบางทีโจทย์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่ามีคนห้าคนไปเที่ยวมีที่นั่งสองตอนตอนหน้าสองที่นั่งตอนหลังสามที่นั่งจะมีวิธีจัดที่จะต่างกันได้กี่วิธีมันเงื่อนไขตรงนี้อาจจะเปลี่ยนถ้ามีคนขับรถได้สามคนเนี่ยถ้ามีคนขับรถได้สามคนดังนั้นถ้ามันมีโจทย์นะสมมุติว่าครูเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนบอกว่ามีคนขับรถได้สามคนเราลองนึกถึงแผนภาพรถคนที่ขับรถได้เนี่ยก็จะต้องนั่งบริเวณสีส้มที่ครูไฮไลท์จะมีถูกไหมข้างหน้ามุมขวาดังนั้นถ้าไปเจอจุดแบบนี้เราก็ต้องลงคนที่ขับรถได้ก่อนตรงนี้ก็จะเลือกได้สามคนนะครับพอเลือกพอนั่งไปแล้วหนึ่งคนมันก็จะเหลือถูกไหมตรงนี้ก็จะเป็น4 3 2 และ 1นะครับมันก็จะเป็นอีกคำตอบหนึ่งเพราะมันถูกจำกัดด้วยจำนวนคนที่ขับรถมันก็จะทำให้วิธีเนี่ยน้อยลงนะครับอันเนี้ยก็ต้องดูให้ดีๆนะครับงงไหมได้ครับแต่ไม่มังนงมีกรณ์มันมีในของเรียนผมมันจะเป็นแนวแบบนี้เลยครับแต่ว่ามีคนขับรถเป็นแค่3 คนครับขับรถเป็นสองคนบางคทีล้ายๆกเขันาครับคือคล้ายๆกันแต่บางทีเขาอาจจะเปลี่ยนขับรถเป็นสามหรือว่าอาจจะบอกว่ามีคนห้าคนนะครับเป็นผู้ชายซะสามเป็นผู้หญิงซะสองแล้วในการนั่งนี้ข้างหน้าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยพอมันเป็นผู้ชายเท่านั้นปุ๊บข้างหน้ามันสองถูกไหมข้างหลังมันสามเนาะเป็นผู้ชายเท่านั้นแล้วผู้ชายเรามีสามตำแหน่งนี้ก็มีสิทธิ์นั่งได้สามคนตำแหน่งนี้ก็จะมีได้สองอะไรแบบเนี้ยทีนี้มันมีห้าคนถูกไหมเลือกไปสองที่นั่งละต่อไปสามคนที่เหลือก็ไปนั่งข้างหลังก็เป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งก็แล้วแต่แต่หลักการคิดก็คือแค่เติมแล้วก็หักคนออกหักคนออกไปเรื่อยๆต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับโจทย์บอกว่าข้อสอบปรนัย10 ข้อข้อนี้เราเคยเจอมาแล้วนะโจทย์แบบนี้ข้อสอบปรนัย10 ข้อเป็นประเภทกากบาทถูกผิดอยากทราบว่าจะมีวิธีการต่างๆในการทำข้อสอบชุดนี้ได้กี่วิธีถ้าต้องการทำข้อสอบชุดนี้ทุกข้อโดยการเดาและต้องทำทุกข้อ
โดยการเดาแล้วก็มันก็2กำลัง10ใช่ครับเยี่ยม2 กำลัง 10ทีนี้ประเด็นคือถ้าโจทย์ไม่ใจร้ายเนาะเขาก็จะให้เราตอบ2 กำลัง 10เลยเป็นช้อยนี้เลยแต่ถ้าคิดเลขออกมาก็2 คูณกัน 10 ตัว1,024เพราะจากโจทย์ข้อนี้เป็นข้อสอบปรนัย10 ข้อเทียบเท่ากับเราจะต้องมีทั้งหมด10 งานถูกไหมฮะ10 งานแต่ละงานต้องทำ2 ขั้นตอนก็คือกากบาทถูกกับผิดก็เลย2 คูณกัน 10 ตัวก็เป็น2 กำลัง 10นั่นเองถัดมาข้อที่8ครับหมายเลขโทรศัพท์6 หลักที่ขึ้นต้นด้วย723จะมีทั้งหมดกี่หมายเลข6 หลักนะ1 2 3 4 5และ6หลักแรกหลตั้อกงเป็นเจ็ดเจ็ดสองสสามองสามหลักทศีู่นสย์ี่ศูนย์เก้าเป็นได้กี่ตัวมันหกหลักเขานับตั้งแต่ศูนย์ถึงไหนครับหรแลื้อวเรหานึ่นงึกถึถงึควงามเป็นจริงเบอร์โทรเป็นเลขศูนย์ได้ไหมมีไดเล้ขศคูรันบย์ได้เพราะฉะนั้นหลักที่สี่เนี่ยสามารถเป็นเลขอะไรได้บ้างศูนย์ถึงเก้าศูนย์ถึงเก้าก็แสดงว่าแป๊บนึงนะครับอะไรขึ้นมาก็แสดงว่าจะลงได้ทั้งหมดกี่หมายเลข1010 หมายเลขครับหลักที่ห้าล่ะลูก10ครับสิบนะครับสิบหลักที่หกล่ะ10ครับสิบโอเคเพราะนั้นคิดเลขโอ้เยอะเยอะมีคนกำตอนนี้กำลังมีคนโดนหลอก1 อัตราเอ๊ะตอถบ้าเท่มาันไหรใช่้เจ็ดไปแล้วมันก็จะเหลือเก้ามันคือ9 คูณ 9 คูณ 9ครับอันไหนมันหใลชั้กไปไหนแล้ว4 5 6ครับ4 5 6เป็น9 คูณ 9 คูณ 9โจทย์ในความเป็นจริงเบอร์โทรศัพท์เราเลขซ้ำได้ไหมไไดด้้ครเัพบราะฉะนั้นอันเนี้ยถูกแล้วทีนี้ครูอยากรู้ว่ามันจะมีทั้งหมดกี่หมายเลขคิดไงอ่ะกี่หมายเลขก็จับทุกตัวมาทเอำ๊ไะมกันบวกคูณกันนี่แหละเอาคูณกันนั่นแหละแต่ว่าหไลมัก่ทมี่ั่นหนึ่ใจงเนี่ในยคำตอบไม่มั่นใจหลักที่หนึ่งเนี่ยมีค่าเท่าไหร่มีหลักที่หนึ่งมีค่าเป็นเจ็ดทำลาแล้วเห็นไหมโดนหลอกมีค่าเป็น1 สิลูกเพราะเขาล็อกมามันต้องเป็นเลขอะไรเลขเจ็ดเขาล็อกมาเป็นเลข7เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวก็คืออ๋อมีวิธีเดียวคือเลข7เห็นไหมเห็นไหมหลักที่สองก็มีกี่วิธีหนึ่งหนึ่งวิธีหนึ่เงพราวะิเขาธลี็อกมาเป็นเลขสองสองหลักที่สามก็มอี๋กอี่วิธีมีหนึ่งวิธีครหันบึ่งวิธีเพราะเขาล็อกมาเป็นเลขสามดังนั้นตอบก็เหลือ10 คูณกัน 3 ตัวตอบเท่าไหร่1,000ครับ1,000เนาะ1,000นะ1,000หมายเลขนะครับต้องดูดีๆนะเพราะบางทีเราเอา7 มาลงอย่างเงี้ยเป็นการล็อกเบอร์เนี่ยแล้วเราเผลอลืมไปก็7 คูณ 2 คูณ 3อย่างเงี้ยตอบมันก็จะคลาดเคลื่อนไปนะครับเข้าสู่ข้อที่9ครับในการโยนเหรียญ4 เหรียญพร้อมกัน1 ครั้งจะมีวิธีการขึ้นหน้าของเหรียญทั้ง4 กี่วิธีถือว่าเหรียญต่างกันทั้ง4 เหรียญโยนเหรียญ4 ครั้งพร้อมกัน1 ครั้งสี่ใช่กำลังสองเอ้ยไม่สใช่ี่2 กำลัง 4ครับ2 กำลัง 4ถูกต้องตอบ2 กำลัง 4 16ครับตอบ16 วิธีถูกต้องครับข้อนี้มีเหรียญที่4 เหรียญเหรียญที่1 เหรียญที่2 เหรียญที่3 เหรียญที่4
เหรียญที่หนึ่งนึกถึงความเป็นจริงเวลาโยนก็มีสองกรณีคือไม่หัวก็ก้อยทํานองเดียวกันเหรียญที่สองก็หัวก้อยเหรียญสามก็หัวก้อยเหรียญสี่ก็หัวก้อยตอบ16นะครับเดี๋ยวถัดมาข้อ10ครับต้องการสร้างจำนวนที่มี4หลักและมีค่ามากกว่า2,500โดยสร้างจากเลขโดด0 1 2 3 4และ5เมื่อเลขแต่ละหลักไม่ซ้ำกันสี่หลักโอเคหลักแรกได้สี่ตัวครับเดหีล๋ยัวกนะต่อหนึ่งมสาองหลักแรกหลหันึก่งต่อเดี๋ยวกม่อนานะก็จะได้ห้าหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักพันได้สี่ตัวประกอบไปด้วยหมายเลขอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ครับต้องมากกว่า2,500ก็เราหนึ่งสองสามสี่และห้าลืมเลขห้าอะไรห้าตัวครับห้าตัวหลักแรกลงได้กี่ตัวสรุปห้าตัวครับห้าตัวก็คืออะไรลูกหนึ่งถึงห้าเลยเหรอใช่ครับถ้าหลักแรกหลักพันลงท้ายลงด้วยเลขหนึ่งเนี่ยมันจะมากกว่า2,500ไหมโอ้ไม่ไม่ไม่แสดงว่าศูนย์กับหนึ่งใช้ได้ป่ะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้นะครับหลักร้อยล่ะหลักร้อยหลักร้อยได้กี่ตัวหลักร้อยได้ทุกตัวครับได้ทุกตัวอ่ะอย่างเช่นถ้าสมมุติเราลงนะครับหลักพันสี่หลักเนาะเราลงได้เป็นสองสามสี่ห้าถ้าเราบอกว่าหลักร้อยลงได้ทุกตัวก็คือศูนย์ถึงห้าถูกไหมเมื่อไหร่สมมุติมันเป็นหลักพันนะเป็นสองแล้วหลักร้อยเป็นศูนย์แบบเนี้ยเสร็จยังอ๋อเราซีไงอแยก่างยังอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นข้อนี้มันมีความพิสดารอยู่นิดนึงคือมันจะต้องแยกคิดเป็นสองกรณีครับแยกคิดเป็นสองกรณีครับนะข้อนี้แยกคิดเป็นสองกรณียังไงคือกรณีที่หนึ่งครับกรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งนะกรณีที่หนึ่งเนี่ยครูจะให้หลักพันเนี่ยลงได้แค่ตัวเดียวลงได้แค่หนึ่งวิธีเท่านั้นนั่นก็คือเลขสองจากนั้นหลักร้อยครูก็ล็อกเลยว่าต้องลงได้หนึ่งวิธีและต้องเป็นเลขห้าส่วนหลักสิบกับหลักหน่วยก็ลงตัวเลขที่เหลือมีเลขทั้งหมดอยู่หกตัวลงเลขสองไปแล้วลงเลขห้าไปแล้วแสดงว่าหลักสิบเหลือแค่สี่ตัวเพราะโจทย์บอกว่าเลขแต่ละหลักต้องไม่ซ้ำกันดังนั้นหลักสิบเนี่ยลงเป็นเลขอะไรก็ได้นะฮะเราใช้ไปแล้วสามตัวจึงเหลือเพียงสามตัวสุดท้ายที่จะนำไปลงในหลักหน่วยจากนั้นคิดเลขออกมา4 3 12 12 คูณ 1ได้12วิธีเอาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับต่อมากรณีที่สองกรณีที่สองครูจะให้หลักพันนะครับลงได้ทั้งหมดสามตัวสามตัวนี้ประกอบไปด้วยสามสี่และห้าต่อมาหลักร้อยนะครับพอมันขึ้นต้นด้วยสามสี่และห้าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะเป็นอะไรก็ได้เพราะมันมากกว่า2,500แน่นอนเนื่องจากหลักแรกมันขึ้นด้วยเลขสามสามสี่หรือห้าอยู่แล้วนะครับหลักร้อยจึงเติมเลขอะไรก็ได้เลขของเรามีหกตัวเนาะเติมหลักพันเป็นหนึ่งตัวเลยเหลือให้หลักร้อยเนี่ยห้าตัวเหลือให้หลักสิบสี่ตัวและเหลือให้หลักหน่วยสามตัวจับมาคูณกัน3 5 15 15 4 60 60 คูณ 3ได้180วิธี
เมื่อไปเจอการแยกพิจารณาสองกรณีแบบนี้หลังจากหาแต่ละกรณีเสร็จแล้วเราจะนำสองวิธีนี้มาบวกกันมันจึงเป็นที่ไปที่มาของหลักการบวกสรุปได้ว่าข้อนี้ตอบ192วิธีนั่นเองแต่โจทย์ในลักษณะแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นที่เป็นการบวกเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันก็คิดยากอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะแบ่งเป็น2กรณีเมื่อไหร่จะใช้การคูณไปได้เลยนะครับแต่ว่าโจทย์ข้อนี้ก็นําเสนอให้เราเห็นว่ามันจะต้องคิด2กรณีแบบนี้เพราะถ้าคิดเป็นกรณีเดียวมันจะยากตรงใส่หลักพันกับหลักร้อยเนื่องจากมันมีข้อจํากัดข้อนี้มีประเด็นไหนที่ติดใจหรือสงสัยไหมได้อยู่ครับได้ได้อยู่นะครับข้อนี้ถัดมานะครับมาดูข้อ11ข้อ11ครูไกด์ให้ว่ามันจะคิดคล้ายๆกับข้อ10นะมันจะแบ่งคิดเป็นแบบนี้ลักษณะของโจทย์พูดผิดดู10.2ก่อนนะฮะ10.2เหมือนเดิมเลยเลขแต่ละหลักอาจซ้ำกันได้นะครับเลขแต่ละหลักอาจซ้ำกันได้โจทย์ก่อนนะโจทย์ของเราคือ0 ถึง 5แล้วมากกว่า2,500ศูนย์ถึงห้ามากกว่า2,500อ่ะอันนี้คือโจทย์นะครับมีเลข0 ถึง 5แล้วต้องมาสร้างเป็นสี่หลักให้มากกว่า2,500แต่รอบนี้เปลี่ยนเงื่อนไขคืออาจจะซ้ำกันได้